วันนั้นหนูนั่งทำกันบ้านอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนงูเลยก็เลยออกไปดูก็เห็นว่าแมวอ่ะเล่นกับหนูอยู่หนูก็เล่นไปเล่นมากับแมวก็เห็นว่ามันตลกดีก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆแล้วก็เอาลงเฟซด้วยค่ะตลกดีค่ะ